ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมว่าเวลาที่ผู้คนมาอยู่รวมกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันทำให้เรากลายมาเป็นคนที่รู้จักกันและเกิดเป็นความผูกพันสิ่งที่ยึดเกาะคนเหล่านั้นไว้อาจจะเป็นคำว่าเพื่อนแต่นั่นหมายความว่าทุกคนยอมรับซึ่งกันและกันแต่ทำไมผู้คนเหล่านั้นก็อาจจะมาเจอกันแค่เพื่อทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตซึ่งมันอาจจะเล็กน้อยหรืออาจจะใหญ่โตไปจนถึงความตายเราอาจจะไม่นับกันเป็นเพื่อนก็ได้แต่ผมไม่เคยเสียดายที่ครั้งหนึ่งเราได้เจอกันแม้จะแทบไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเลยก็ตามคุณวินัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะค่ะทราบมาว่าคุณวินัสเนี่ยลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัทของคุณวรวัฒน์สามีของคุณวินัสแล้วใช่ไหมคะคุณวินัสตอบเป็นธรรมชาติได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์เปิดตัวทีมอยากเน้นเรื่องบุคลิกความเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุดูอบอุ่นซึ่งผมคิดว่าคุณวินัสมีสิ่งนั้นอยู่ครับแล้วถ้าเขาถามข้อมูลส่วนตัวล่ะคะให้เลือกตอบเฉพาะสิ่งที่คุณวินัสยืนยันได้จริงตอนนี้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของทางเราเรื่องบริษัทถ้าจะเรียกว่าบริษัทของวรวัฒน์ก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะคะเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากครอบครัวของเราทั้งสองคนส่วนเรื่องลาออกยืนยันค่ะว่าลาออกทุกตำแหน่งแล้วรวมถึงการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทแล้วด้วยค่ะดูเหมือนว่าจะอยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยเหรอคะค่ะไม่อยากทำสิ่งก่อสร้างแล้วค่ะถ้าจะสร้างอะไรก็ขอเป็นการสร้างคนที่มีความรู้สึกแล้วก็มีหัวใจดีกว่าค่ะเหมือนอยากจะวางแผนต่อยอดทางการเมืองเลยนะคะคุณวีนัสคิดแบบนั้นหรือเปล่าคะคุณวีนัสดูเป็นคุณแม่ที่เข้าใจวัยรุ่นมากๆเลยนะคะถึงทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะว่าแต่ลูกชายคนกลางหายไปไหนเหรอคะแก้บน 9:09 ของแรงมากห้ามโกงกูจะบอกมึงเลยนะว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายที่กูจะเชื่อมึงแม่งเอ้ยกูรับจบทุกทีว่ามึงออกวิ่งแล้วใช่ไหมงั้นแวะมาตรงคอนโดข้างสนามนี้หน่อยแล้วทำไมกูต้องเชื่อมึงเพราะถ้ามึงไม่มาตอนเนี้ยกูกองตีนแน่โอ้โหตายแน่โอ้ยโดดลงมาดิ
สัตว์เอ้ยที่นี่ไปก่อนเลยเฮ้ยมึงไปไหนวะมึงจะหนีไปไหนวะวิ่งไวจังวะเฮ้ยเฮ้ยเด็กแม่ทำห่วงกูนะเว้ยอลีทำเชี่ยอะไรเนี่ยพี่เขาบอกเขาชอบกูมึงจะชอบผู้หญิงคนมันชอบมึงไม่ได้นะเว้ยไอ้เชี่ยก็เขาบอกเขาเลิกกับแฟนแล้วแต่แม่งไม่ได้บอกว่าแฟนจะตามกลับมาง้อไงเชี่ยแล้วแม่งช่วงเปิดประตูกูรังคายแมทเลยเฮ้ยเรียกพวกเหรอมึงจะกระทืบแม่งคู่เลยตัดปี้เมียกูกูเกี่ยวอะไรอ่ะวางเกี่ยวเถอะขออนุญาตนะครับถือว่าผมทำตามสัญญาแล้วนะครับเดี๋ยวจะวิ่งแก้ผ้าสองคนตามที่ขอไว้ว่าขอให้ได้เรียนที่เดียวกันไปละเอ้ยสิงคโปร์มันจะโกงกูเหรอเชื่อดิว่าเขาเข้าใจกูเฮ้ยมันจะหนีไปไหนหยุดเฮ้ยหยุดหยุดเลยเดี๋ยววิ่งแก้ผ้ามันหยุดเนี่ยไปอ้าวอ้าวแล้วมึงจะหนีไปไหนอ่ะแน่จริงเลยว่าเจอพวกกูเจอมาแล้วฝากไว้ก่อนนะมึงไอ้กูผ้ามันหยุดเนี่ยมาดิกูมาดิถ้าอีกถ้าอีกหยุดเซ็นเอกสารนะครับไปลียังไงเนี่ยไม่ยังไงเนี่ยเพื่อนกูอะโดนข้อหาอะไรมาเนี่ยก็ข้อหาทำอนาจารในที่สาธารณะครับครับตามคนมาประกันตัวหรือยังเดี๋ยวขอจ่ายค่าปรับให้แทนได้ไหมคะเออไม่เป็นไรเธอเราบอกที่บ้านเราไปแล้วอะหนาวแย่เลยวันนี้ใจดีจังใจดีอ่ะยังมีคนชมเราแบบนี้นานละแทนที่จะให้กูเอ้ยกล้องแล้วถ้าแม่มึงมาเห็นกูมึงในสภาพนี้นี่เขาไม่เล่นกูตายเลยฮะตอนเนี้ยกูไม่รู้ละว่าแม่กูจะโกรธเรื่องไหนก่อนระหว่างเขาไม่เห็นกูกับมึงอยู่ในสภาพนี้ที่นี่หรือว่าเราสองคนต้องติดคุกนั่นไงพ่อมาแล้วไม่ใช่พ่อผมโปรเจกต์ที่กำลังทำชื่อว่า Youth Club ค่ะเราจะดูแลรับฟังแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้เด็กและก็วัยรุ่นที่ไม่มีที่พึ่งค่ะก็กลัวเสียชื่อใช่ไหมครับเขาถึงไม่ยอมมาเองเขาคงอายที่มีลูกแบบผมเขาเลยทำเหมือนผมไม่มีตัวตนไม่ต้องมองทุกอย่างในแง่ร้ายขนาดนั้นก็ได้มองกล้องแต่มันก็จริงทุกครั้งนี่ขนาดถ่ายรูปรวมครอบครัวที่เป็นรวมลูกๆยังไม่คิดจะเรียกผมไปเลยคุณไปพักเถอะเดี๋ยวตรงนี้ผมจัดการให้เราไปส่งไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันนะพอดีว่าบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อ่ะถ้ามึงยังไม่อยากกลับบ้านอ่ะมึงไปกับกูก่อนก็ได้นะเว้ยเอ้ยมึงปฏิเสธกูดิวะไงเราก็มีกันแค่สองคนอยู่แล้วเนี่ยเออเอาเสื้อมาให้กูยืมไปเอาจริงนะเว้ยกูนึกว่าเราจะไม่ได้กลับมาที่นี่แล้วสิทำไมวะฮะแม่มึงเขาจะให้มึงตัดขาดกูเหมือนกันเหรอแต่มึงอย่าลืมนะเว้ยว่ากูก็ยังโกรธมึงอยู่อ่ะงั้นเอางี้แล้วกันกูถือว่าเป็นคำขอโทษครั้งที่2000
นี่แหละเชี่ยนี่กูเก็บห้องมากูไม่เคยเจอเลยนะเว้ยให้มันเบาๆหน่อยนะเรื่องผู้หญิงกูรู้ว่ามึงกำลังอยู่ในช่วงอ่อนไหวแต่ถ้ามึงยังไหลไปเรื่อยอย่างเงี้ยกูว่ามึงมีปัญหาแน่เลยวะไม่กูไม่ได้พาผู้หญิงไหนมาเลยเว้ยนี่ของปัญญาได้ทำตกไว้นานแล้วยังไงกูก็ฝากมึงไปคืนด้วยแล้วกูจะไม่ทะเลาะกับมึงเรื่องน้องสาวกูแล้วแล้วกันเพราะกูก็เห็นแล้วว่ามึงโดนลงโทษแบบสุดๆแล้วกูก็คงไม่ซ้ำวะกูไหวเชี่ยต่อให้กูเหมือนตายกูก็ยังไหวช่างมันเถอะแต่จริงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เปิดเทอมกันแหละกูว่ามันน่าจะมีอะไรใหม่ๆให้เราเจอเยอะเลยนะเว้ยบนแล้วแก้ละที่เหลือก็เหลือแค่เรียนให้รอดแหละมั้งมึงว่าจะมีใครอยากมาเป็นเพื่อนเราปะวะแล้วใครมันจะอยากเป็นเพื่อนกับตัวปัญหาพวกเราวะไอ้เชี่ยมันไม่แน่นะเว้ยคือมันก็มีตัวปัญหาเยอะเลยนะเว้ยมันยังมีอีกเยอะชอบวะหลังจากนี้ไปทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณบีนัทจะไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือการดูแลคนรอบข้างคนในครอบครัวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนพวกนั้นมีปัญหาคุณวีนัทก็จะมีปัญหาไปด้วยครับค่ะก้องครับจะไม่เล่าให้แม่ฟังหน่อยเหรอว่าวันนี้ไปทำเรื่องอะไรมาอีกมันเล็กน้อยมากนะมันไม่ทำให้แม่เสื่อมเสียชื่อเสียงหรอกนะรู้แล้วเหรอก็ดูเปิดตัวยิ่งใหญ่ดีนะแล้วแม่ก็ดูมีความสุขดีในขณะที่ลูกยืนแก้ผ้าอยู่ในโรงพักเดี๋ยวโอเคงั้นแม่จะไม่ถามว่าลูกไปทำอะไรมาอีกวันนี้แต่เรื่องที่แม่ขอให้ลูกทำงานให้ลูกมีคำตอบให้แม่หรือยังไอ้เชี่ยมันไม่แน่นะเว้ยคือมันก็มีตัวปัญหาเยอะเลยนะเว้ยแต่จริงๆมีเยอะๆก็ดีนะอันนี้แม่กูเขาให้กูช่วยหาคนที่อายุประมาณเราเขาจะไปร่วมโปรเจกต์อะไรของเขาจะคอยรับฟังช่วยเหลือแล้วก็สงสัยยังมีสิ่งนางฟ้าช่วยเหลือประชาชนยุทธขับเลยนะไอ้เชี่ยชื่อมึงดูเบี้ยวเลยไอ้นั่นแหละขับในฝันพร้อมช่วยเหลือปัญหาวัยรุ่นกูเลยเชื่อเลยพร้อมเข้าใจทุกคนนะเว้ยยกเว้นกูแล้วมึงจะทำไหวเหรอไหวดิแต่ก็ไหวในแบบของกูนะเพราะกูแค่คิดว่ากูคิดอะไรสนุกสนุกออกแล้วได้ครับผมจะช่วยแม่เองมหาลัยของเราจับมือกับยูสครับเพื่อสร้างสรรค์และช่วยเหลือโดยเย็นนี้จะมีการเปิดตัวโครงการกับทุกคนหลอกขายตรงปะวะหรือเป็นพวกลัทธิชีวิตอะไรพวกนี้ปะว่าได้เวลาหนูก็ได้